สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การสมัครเรียนต่อปริญญาเอกที่ประเทศสวีเดนนะคะคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาทุนเรียนปอเอกที่ต่างประเทศถ้ามีข้อมูลบางส่วนเนี่ยที่อาจจะไม่เคลียร์บ้างหรือว่าตกหล่นไปก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยจะได้เป็นประโยชน์สำหรับตัวของเราเองแล้วก็คนอื่นๆที่สนใจด้วยแล้วก็นี่ข้อขออ่านโพยด้วยนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะตกหล่นบางข้อไปโอเคเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นเลยก็คือเราต้องมารู้จักหลักสูตรปริญญาเอกที่สวีเดนกันก่อนนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยปริญญาเอกที่สวีเดนเนี่ยพอจะแบ่งออกได้เป็น3แบบก็คือแบบแรกเป็นปริญญาเอกที่ได้รับทุนมาจากสังกัดหรือหน่วยงานอื่นๆนะคะเช่นถ้าสมมติว่าเราเป็นนักเรียนไทยเนี่ยแล้วเราเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหนึ่งเราอาจจะได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยไทยตรงนั้นอะให้มาทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่สวีเดนที่เขามีคอนเนคชันอยู่ด้วยก็คือเงินทุนที่เราจะได้รับเนี่ยก็คือจะได้รับจากมหาวิทยาลัยที่ไทยโอนมาให้เราโดยตรงเลยไปใช้จ่ายอะไรต่างๆแล้วก็เรียนฟรีเนาะเพราะมันแบบเป็นคอนเนคชันกันส่วนแบบที่2ก็คือแบบ Industrial PhD หรือจากที่เราเข้าใจก็คือเป็นการจ้างทำวิจัยจากบริษัทเช่นถ้าเป็นบริษัทยาเนี่ยก็อาจจะเขาอาจจะต้องการทำวิจัยยาตัวใหม่ก็อาจจะมีการเปิดรับสมัครตำแหน่ง PhD student เพื่อมาทำงานวิจัยยาตัวนี้โดยเฉพาะโดยเป็นการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างบริษัทกับทางมหาวิทยาลัยนะคะการเรียนปอเอกแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจ้างงานโดยที่นักศึกษาเนี่ยจะได้รับเงินเดือนจากบริษัทแล้วเราก็ต้องเสียภาษีเนาะแต่ก็จะได้รับสวัสดิการต่างๆเหมือนกับเวลาที่เราทำงานที่นี่แล้วก็เสียภาษีเหมือนกับคนที่นี่เลยใช่แล้วก็การเรียนปอเอกแบบนี้นะคะข้อดีส่วนก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลังจากที่เราเรียนปริญญาเอกจบอะส่วนถ้าเรามี performance ที่ดีเข้าตากรรมการที่นี่เนาะบริษัทก็จะรับเราเข้าทำงานต่อแต่ข้อเสียก็คือเราจะไม่มีอิสระในการเลือกหัวข้อทำการวิจัยเพราะว่ามันถูกกำหนดมาแล้วนะคะแล้วก็แบบที่3เป็นการเรียนปอเอกแบบตำแหน่ง PhD student ก็คือเป็นการเรียนปอเอกแบบที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจ้างให้เรามาเรียนแล้วก็ทำวิจัยซึ่งของตัวเราเองเนี่ยเรามาแบบนี้นะเราก็เลยอาจจะสามารถอธิบายได้มากหน่อยนะคะการมาแบบนี้คือเราเนี่ยต้องคอยเช็คเองว่า PhD สาขาที่เราสนใจมีมหาวิทยาลัยที่ไหนเนี่ยกำลังเปิดรับสมัครบ้างเนาะแล้วเราก็ทำการสมัครมาเหมือนกับการสมัครงานทั่วไปเลยอะค่ะข้อเสียของปอเอกแบบนี้ก็คือตำแหน่งในแต่ละปีอะมันจะเปิดรับน้อยมากหรือบางทีก็คือไม่มีเปิดรับสมัครเลยเหตุผลหนึ่งก็คือทางคณะเนี่ยเขาจะต้องมีเงินทุนมากพอเนาะ 4-5 ปีสำรองไว้เลยในการจ้างนักศึกษาปอเอก1คนก็คือถ้าเขายังมีเงินไม่พอที่จะซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายเงินเดือนเนาะแล้วก็ค่าเทอมของนักเรียนปริญญาเอกเนี่ยครอบคลุม 4-5 ปีเขาก็ยังไม่สามารถเปิดรับตำแหน่ง PhD student นี้ได้ส่วนข้อดีของการมาแบบนี้ก็คือเราได้เรียนฟรีแน่อยู่แล้วเนาะคือข้อดีแล้วเราก็ยังได้รับเงินเดือนอีกด้วยตลอดหลักสูตรเลยแต่ว่าเราก็ต้องเสียภาษีนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการจ้างอาชีพนึงเนาะแต่ว่าเราก็จะได้รับสวัสดิการต่างๆเหมือนคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็เสียภาษีที่นี่เลยสวัสดิการต่างๆเนาะบางอย่างคร่าวๆก็คืออย่างเช่นถ้าเรามีลูกก่อนที่เราจะมาเรียนที่นะเรามีลูกมาจากที่ไทยเราก็เราจะพาลูกเรามาอยู่ด้วยลูกก็จะได้เรียนฟรีค่ะที่สวีเดนแล้วก็อาจจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยบางส่วนในการเลี้ยงลูกเนาะหรือว่าถ้าระหว่างที่เราเรียนอยู่ที่นี่แล้วเราเกิดมีน้องขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถลาได้ถึง1ปีเลยนะคะโดยที่เราก็ยังจะได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งตรงเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับตอนที่เราเรียน full time แต่ก็คือได้เงินเดือนเหมือนกับเราทำงานเนาะแต่ว่าอาจจะได้น้อยลงแล้วก็ได้หยุดเลี้ยงลูกค่ะหรือถ้าเราต้องการซื้อบ้านหรือว่าซื้อรถอะเราก็สามารถทำการกู้ได้เหมือนกับเป็นประชาชนคนหนึ่งที่นี่เลย
ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าระหว่างที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออนี่อาจจะไม่ใช่ทางของเราเราก็สามารถขอหยุดพักได้สูงสุดถึง1ปีเลยนะคะเพื่อที่เราจะไปหาอะไรอย่างอื่นทำที่เราคิดว่าอาจจะชอบมากกว่านี้ได้ซึ่งพอครบ1ปีเนี่ยเราอยากจะกลับมาเรียนต่อก็ได้หรือว่าเราอยากจะลาออกไปเลยก็ได้ซึ่งตรงเนี้ยทางมหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบห้ามเรานะว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยคือไม่มีคือมันเป็นสิทธิ์ของเราเลยว่าเราอยากจะลาเพื่อที่แบบไปหาอาชีพที่เราชอบมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยข้อดีต่างๆเหล่านี้นะคะที่เราบอกไปเนี่ยจริงๆแล้วคิดว่าสำหรับคนที่มาเรียน Industrial PhD ก็น่าจะได้ก็น่าจะเหมือนกันอะเพราะว่ามันก็ถือกับเป็นการทำงานที่แบบเสียภาษีเนาะซึ่งส่วนใหญ่สวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะได้รับเหมือนกันนะคะแล้วก็การเรียนการเรียนปริญญาเอกที่สวีเดนเนาะก็จะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทประมาณนี้ส่วนวิธีการสมัครเลยก็คือให้ทุกคนเริ่มจาก Google เลยนะคะเราเริ่มจาก Google เลยก็แบบว่าเราอยากเรียนวิชาอะไรสาขาอะไรเราก็ Google เลยแล้วก็ดูหรือว่าบางคนจะเริ่มจากมหาลัยก็ได้เวลาเราอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้เนาะก็ลองเสิร์ชดูว่าที่นี่ตำแหน่งนี้เขาเปิดรับอยู่ไหมถ้าเขามีเปิดรับอยู่เราก็สมัครเลยก็เหมือนกับการสมัครงานทั่วไปเลยค่ะสมัครแล้วก็เอกสารก็เหมือนกับการสมัครเรียนปอเอกที่อื่นทุกที่ก็เหมือนกับเราจะต้องมี CV เนาะแล้วก็ Personal Statementถ้ามีผลงานทางวิชาการนะคะก็ต้องแนบมาอยู่แล้วเนาะอีกอย่างนึงก็คือ thesis ตอนเรียนปริญญาโทก็แนบมาด้วยผลงานต่างๆที่เราเคยได้รับมาเนาะตั้งแต่การเรียนการทำงานอะไรเนี่ยก็คือเราสามารถใส่เข้ามาได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างนึงข้อดีของการเรียนปริญญาเอกที่นี่ก็คือตอนสมัครเรียนเนาะสมัครเรียนที่นี่ก็คือที่นี่เขาไม่ได้ require ว่าต้องมี Englishเทสนะคะ TOEFL IELTS เนี่ยเขาไม่ได้ขอเลยแต่ว่าถ้าใครที่เคยสอบแล้วมีคะแนนสูงๆอ่ะก็แนบมาก็ได้ก็ยังไงก็น่าจะดีกว่าไม่มีแต่ของเราเนี่ยคือเราไม่ได้ส่งใช่ส่วนสำหรับใครที่อาจจะสงสัยหรือมีความสนใจว่า อยากจะมาเรียนต่อปอเอกที่นี่โดยที่แบบจ่ายเงินเองได้ไหมเหมือนกับสมัครเรียนปริญญาเอกแบบเราจ่ายเองเนาะทำได้ไหมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ที่เรามาอยู่ที่นี่นะคะยังไม่เคยเห็นใครที่มาเรียนแล้วออกเงินค่าเทอมเองเลยเลยคิดว่าการเรียนปอเอกที่นี่มันน่าจะเหมือนกับเป็นอาชีพนึงอะค่ะที่แบบถ้าทำมหาวิทยาลัยเขายังไม่มีความต้องการที่จะทำวิจัยในด้านนี้ก็อาจจะยังไม่มีการเปิดรับสมัครใช่มันเลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตำแหน่ง PhD ที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความแข่งขันการแข่งขันค่อนข้างสูงเพราะว่าใครๆก็ใครๆที่อยากจะเรียนต่อปริญญาเอกเนาะเขาก็อยากจะเราได้เรียนฟรีแล้วก็ได้เงินเดือนไปด้วยมันก็เลยพูดง่ายคือเหมือนกับเขาจ้างให้เรามาเรียนอะใครๆที่อยากจะเรียนปอเอกก็อยากจะได้เรียนฟรีแล้วก็ได้เงินเดือนไปด้วยเนาะมันก็เลยค่อนข้างจะแข่งขันสูงสรุปเลยก็คือสำหรับคนที่อยากจะมาด้วยทุนตัวเองอ่ะคิดว่าทำไม่ได้นะคะที่สวีเดนแล้วก็ทั้งหมดก็คือประมาณนี้ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คือสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะคะถ้าอะไรที่เรารู้เราก็จะมาช่วยตอบให้นะคะหรือถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาทุนเรียนต่อปริญญาเอกก็เข้ามาแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่แวะเข้ามาดูวิดีโอของเราแล้วก็สวัสดีค่ะ